วัสดีครับแบงค์เทมใจเช่นเคยผมตั้มตั้มอย่างไรครับผมน่าตลอดล้อกันวันนี้เราจะมาเก็บกล่องครับเอ้ยคุณเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเดี๋ยวผมลองให้คุณตั้มดีกว่าได้เอาพูดเลยพูดเลยมีอะไรอยากพูดพูดเลยตาอยู่ข้างนกนะคะวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องเฉียวมีมี่มิกฟลิปแล้วก็เฉียวมีมี่มิกโปร4ครับนะครับมี่มิกโปรเนี่ยทำมาแล้วถึง4เจนแต่ว่ามี่มิกฟลิปเนี่ยเพิ่งจะมีเจนแรกครับผมดังนั้นเราจะแกะมี่มิกฟลิปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นมี่มิกโปรครับนะครับปีนี้เราเริ่มเห็นแววของมือถือพับเล็กเยอะขึ้นนะนูเบียล่าสุดนูเบียฟลิปถูกที่สุดในโลกครับ19ใช่ถูกมากนะครับคือมือถือจอพับเนี่ยเมื่อก่อนนะถ้าเป็นพับใหญ่นี่ล่อไปเลยเกือบแสนผมซื้อตัวแรกเนี่ยผมจำได้เลยว่าหัวเว่ยเนี่ยตัวแรกที่ผมซื้อเนี่ยประมาณ 80,000 กว่าบาทมือถือ1เครื่องนะ 80,000 กว่าบาทตอนนี้เหลือไม่ถึง 20,000 แล้วแล้วก็ผมรู้สึกเออพอเทคโนโลยีมันเริ่มนิ่งแล้วคนเริ่มกระโดดเข้ามาเล่นกันเยอะเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็ Xiaomi เนี่ยคือเค้าเล็งอยู่แล้วแหละตัวนี้มีข่าวมาแล้วประมาณ2ปีคือพัฒนามาจนมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีสเปคแล้วก็จุดเด่นที่ผมเชื่อว่าเหนือกว่าคู่แข่งด้วยครับผมแต่บางอย่างก็เหนือกว่านิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงได้แล้วก็เดี๋ยวเครื่องศูนย์ไทยมีโอกาสประมาณ 90% ที่จะเข้าไทยด้วยอย่างมี่มิกโปรเนี่ยอันนี้ไม่เข้าล้านเปอร์เซ็นต์เท่าที่รู้ไม่ถึงล้านกูให้สัก 900,000% แล้วกัน ไม่เข้าอยู่ดีแต่โอกาสเข้าน้อยแต่ว่ามี่มิกฟลิปเล็กเนี่ยอันนี้โอกาสเยอะมากครับผ่านกสทช.แล้วด้วยเรียบร้อยแต่ไม่อยากจะให้ความหวังเพราะว่าผ่านกสทช.ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าเพราะว่ากูก็วืดมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแฉลบมาหลายรอบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเครื่องศูนย์ไทยเข้าแล้วเฉียวมี่เขาจะส่งมาเดี๋ยวเราจะทำให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ส่งมาก็ไม่เป็นไรเราก็จะซื้อมาเล่นเองเพราะว่าเรารักโป๊กโก โอเคแกอันนี้เครื่องนอกอันนี้เครื่องนอกบอกก่อนถ้าเราเล่นอะไรในนี้แล้วมันไม่ดีเครื่องขายจริงก็อาจจะดีกว่าก็ได้บางอย่างซอฟต์แวร์มันอาจจะยังไม่นิ่งถ้าเกิดเทียบกับที่ขายจริงในไทยนะครับนี่ห่อมาแล้วอันนี้เราซื้อมือสองมานะครับจากร้านพี่แมน OM Second Hand ครับผมซื้อมาแต่ก็ช่วยโฆษณาเขาตั้งเล็กน้อยนะครับให้ดูกล่องนิดนึงก่อนคือแข็งแรงทนทานโอเคให้ดูหน้าตาตัวกล่องนิดนึงครับผมเดี๋ยวมีมิกฟลิปนะครับเป็นรุ่นแรกของพับเล็กแล้วก็ซีรีส์ของเดี๋ยวมีเนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับนะคำว่ามิกนี่ถือว่าขลังมากครับเพราะว่ามิกเนี่ยเวลาเขาเขย่าเนี่ยมันต้องแรงแต่บาร์เทนเดอร์คืออะไรที่เดี๋ยวมีใช้คำว่ามิกนั่นคือที่สุดมากๆแล้วในสเปคของมันมันเป็นอะไรที่ขลังมากๆแล้วก็เดี๋ยวมีเอาชื่อมิกมาใส่ไว้กับตัวฟลิปของตัวเองรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมั่นใจระดับนึงแล้วใช่ถึงยอมใช้ชื่อนี้มานะครับแล้วก็โคเอนจิเนียร์วิทไลกานี่คือมือถือจอพับตัวแรกของโลกที่เป็นจอพับเล็กนะแล้วใช้กล้องไลกาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้านล่างครับ Power by Xiaomi Hyper OS นะครับก็เป็นจริงก็คือ Android แหละแต่ว่ามีการปรับจูนให้มันดีขึ้นแล้วก็พอเป็น Hyper OS อ่ะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลน้องหรือว่าสั่งงานน้องได้ในการทำงานอะไรที่มันล้ำกว่านั้นเช่นเป็นกุญแจรถยนต์ได้สั่งงานพวกสมาร์ทโฮมที่บ้านได้หรือถ้าเป็นเมืองจีนก็คือสามารถใช้งานกับพวกแล็ปท็อปของ Xiaomi ได้เลยหมวกด้านในที่ให้มาชิ้นแรกก็คือรถเก๋ง1คันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเก็บยิบๆแล้วก็ตัวเคสนะครับเคสเนี่ยจะซิงค์เข้ากับตัวสีเครื่องด้วยครับนี่อันนี้เราซื้อมาเป็นสีม่วงเนาะเคสก็จะได้มาเป็นสีม่วงนี่ก็แล้วแต่ความชอบคนซึ่งสีของมี่มิกฟลิปเนี่ยเยอะมากครับที่ผมเห็นในงานเปิดตัวน่าจะมีประมาณ 4-5 สีเป็นอย่างน้อยเลยแล้วก็มีคู่มือเล็กๆมาให้ครับผมนะครับรักโลกรักโลกเยอะครับเอ้ยผมชอบเฉียวมีอย่างนึงนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกเหมือนกันไหมคือเฉียวมีเป็นแบรนด์ที่ให้ของมาครบไม่ไม่ขี้งกอ่ะผมชอบแบรนด์มือถือที่แบบไม่ขี้งกแบบนี้แหละคือเราซื้อมือถือมาขนาดเนี้ยของมันต้องมีครับนะครับนี่มีตัวเครื่องอยู่ข้างในแบบนี้หนักมากหนักไม่พอจับดูหนักไหมเอาเรื่องอยู่นะประมาณนึงแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จครับแบงค์อันนี้จะถือว่าทำไมนานๆเนี่ยว่างสิลูกอะแดปเตอร์ชาร์จครับ67วัตต์ครับผมเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของมือถือจอพิบนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของมือถือจอพับแบบนี้ครับที่ชาร์จได้เร็วสุดแล้วจะเรียกว่าเร็วสุดก็ไม่ได้มันก็เขินๆนิดนึงเพราะว่ารองลงมาคือ66วัตต์กูบอกแล้วเขาเหนืออ๋อเหนือคลองไอ้ที่แล้วก็สายชาร์จด้านในครับแบงค์ครับผมสายชาร์จด้านในก็จะเป็นสายชาร์จ C2A ยังไม่เป็น C2C เสียดายแต่ว่าหัวเป็นสีแดงนะตัวนี้หัวแดงผมชอบก็หัวเป็นสีแดงกูผิดอะไรก็เป็นเฉียวมีซุปเปอร์ชาร์จถ้าเป็นไฮเปอร์คือประมาณ120ขึ้นไปอะไรเงี้ยโอเคนี่คือสิ่งที่เขาให้มาหลังจากที่คุณซื้อเฉียวมีมิกฟลิปนะครับก็จะมีตัวเครื่องมีเคสมาให้มีฟิล์มน่าจะติดมาให้มั้งเดี๋ยวดูก่อนฟิล์มติดมาให้ติดมาให้ฟิล์มติดมาให้ติดให้แค่ด้านในนะด้านนอกไม่ติดมานะครับครับมีบางแบรนด์อ่ะด้านนอกติดมาให้ออเนอร์ติดมาให้นะครับอันนี้ไม่มีมาให้แต่ว่าโอเคด้านในใส่มาอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จเก็บยิ้มซิมนะครับนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้นะอ้อมีคู่มือด้วยเพิ่งเห็นนะครับอ่ะโอเคให้มาก็ถือว่าครบนะครับหลายๆยี่ห้อคือไม่ให้อะไรมาเลย มาแค่จอมือถือเอามาแค่อย่าง Sony ที่เราแกะล่าสุดอ่ะกูเหวอเลยมาแค่มือถือเลยใช่ดีนะให้ถุงมาด้วย
มาแกะเครื่องเล่นกันอันนี้สีที่เราได้มาเป็นสีม่วงนี่สีม่วงสวยมากมีความแบบคริสตัลนิดหนึ่งครับแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยนะครับตรงเฟรมเนี่ยจะเป็นเงาผิวข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบเงาแต่ว่าเป็นด้านๆนิดนึงคือเหมือนยิงทรายกับยิงคริสตัลให้มันดูแบบวาวๆขึ้นมาตัวเครื่องก็บางประมาณนึงนะครับแล้วก็รอยย่นบนหน้าจอมีให้เห็นไม่ได้ถึงขั้นแบบเนียนกริบครับแต่ถ้าถามว่าอยู่ในมาตรฐานของเรือธงจอพับในปี2024มั้ยผมว่าใช่บอกไว้ก่อนมือถือจอพับแบบนี้ใช้ไปนานๆเดี๋ยวก็จะเจอรอยเองนะครับแต่ว่าร่องของมันเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยมันพอเห็นอยู่แล้วนะครับนี่ก็บอกไว้ก่อนนะขอบบนขอบล่างขอบข้างหนานิดนึงครับนะครับไม่ได้หนามากเหมือนกับพวกเจนเก่าๆนะครับมีความหนาอยู่เห็นป่ะใช่แต่ก็ถือว่าน้อยนะน้อยแล้วนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวเครื่องกับขนาดจอถือว่าน้อยแล้วใช่น้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้อยู่กี่กรัมนะประมาณ180-190นะครับหนาประมาณ7มิลกว่าๆก็ไม่ได้หนามากแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาด้านในเนี่ยถือว่าเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยอีกทีนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดเครื่องไว้ก่อนขอดูถาดใส่ซิมหน่อยดีกว่าเป็นยังไงไหนๆเราก็แกะมาแล้วเนาะใส่ซิม1ได้แล้วก็ใส่ซิม2ได้นะครับเป็นแบบนาโนซิมนะครับไม่ได้มีตัวสล็อตให้ใส่ SD card นะเอ้ยเพิ่งสังเกตตรงนี้มีคำว่า Leica อยู่เขียนว่า Leica Wearable Samilac แล้วก็มีระยะเลนแล้วก็ F ของเขาเห็นว่าเฮ้ยเท่ว่ะก็คือถ้าเราปิดอยู่เงี้ยครับเราจะเห็นเลยว่าแบบนี่คือกล้อง Leica ครับเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเป็นไรแต่ตัวเลนส์กล้องครับนูนขึ้นมานิดนึงนะไม่เยอะนะคือเซ็นเซอร์ที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์แบบเรือธงเลยนะแบบใหญ่เบิ่มๆมากแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยมีความเป็นพิเศษด้วยเดี๋ยวไว้คุยกันอ่ะเปิดเครื่องถ้าใส่เคสหรอเฮ้ยเคสมันทํามาคล้ายๆกันนะเพื่อนมีความเป็นคริสตัลเหมือนกันแต่ไม่เท่าอันนี้มันเป็นพลาสติกอะเนาะพลาสติกอันนี้เป็นกระจกมันก็เลยผิวอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าคล้ายๆนะครับคล้ายๆพยายามทําให้มันเหมือนที่สุดผมว่าน่าจะออกมาแค่โปรเทคอะมั้งแต่ใส่แล้วก็ไม่ได้หนาขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่ฟีลลิ่งการจับถือต่างเลยคือถ้าแบบไม่ใส่อะมันจับถือดีมากครับมันจับถือแล้วมันแบบดูรวยแล้วก็ตรงนี้มีบาร์ขึ้นมาเคสด้านบนเนี่ยมีบาร์ขึ้นมาเพื่อที่จะโปรเทคเลนส์กล้องด้วยใช่อันนี้ก็ถือว่าคิดมาดีนะครับเวลาวางไว้อย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ถูถ่ายไปแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีบาร์ขึ้นมาเลยอยากให้กล้องนั้นเห็นยังเห็นปะมันจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟบาร์ขึ้นมาเวลาเราวางเนี่ยทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งด้านข้างเนี่ยมันจะมีเคิร์ฟของมันอยู่แต่ว่าดูไม่เกะกะนะกูชอบนะเขาใส่ใจดีว่ะเคสยังแบบยังโอเคเลยอะแต่เป็นเครื่องจีนนะครับมัน UI มันก็เลยแบบดูแบบจีนๆนิดนึงก็จริงอะเนี่ยเห็นมั้ย UI จะแบบดูแบบจีนๆนิดนึงอะเหมือนเวลาเราซื้อเฉียวหมี่เครื่องจีนมาเล่นมันจะเป็นฟิลเดียวกันเลยมันจะมีแต่แอปจีนก่อนหน้าแรกมาดูหน้าเบราว์เฟอร์นิดนึง Display and Brightness กูอยากเห็นว่า Refresh Rate มันตั้งค่ายังไงอ๋อถ้าเข้ามาหน้า Display and Brightness อะแบงค์มันจะแบ่งเป็น2ขั้วขั้วของจอในกับขั้วของจอนอกแต่ว่าจอนอกเนี่ยคุณ Setting Refresh Rate ไม่ได้ไม่ได้Refresh Rate มันให้มา120ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะเอา60หรือจะเอา120หรือจะเอาเท่าไหร่ใช่ครับแต่ด้านในอะตั้งได้เนี่ยอยากเข้ามาดูหน้านี้มากเลยว่าเวลามันคัสตอมอะมันแยกคัสตอมกันยังไงเนี่ยเห็นป่ะต้องมีจอหลังมันโชว์อยู่หรือเปล่าไม่นะอันนี้มันเหมือนแบบมันคัสตอมแค่ล็อกสกรีนแค่ตัวด้านในเว้ยด้านนอกคือต้องไปใช้อีกฟีเจอร์นึงอวัยวะดิสเพลย์เนี่ยอันนี้คือจอด้านในอย่างเดียวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจอด้านนอกเหมือนกับจอด้านนอกเนี่ยต้องไปใช้อีกอันนึงอะนี่ไงออเตอร์สกรีนเออพวกนี้มือถือจอพับส่วนใหญ่นี่เห็นไหมมันจะมีหน้าของมันอะแยกมาเลยเว้ยแบบว่าเซตติ้งแยกไปเลยแบบสวยมีให้เลือกเยอะมากบอกก่อนนะครับว่ามือถือจอฟลิปพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นไอคอนิกประจำแบรนด์ที่ต่างกันถ้าอย่าง Oppo เนี่ยถ้าไม่ผิดเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักตัวนึงอะแมวมั้งหรืออะไรสักตัวนึงกระต่ายหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ละแบรนด์ก็จะแบบมีสัตว์เลี้ยงที่แบบแตกต่างกันอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมน้องหมาน้องแมวจริงเราก็มีเยอะนะน้องหมาน้องแมวน้องแต่ว่าของมี่ที่เห็นในงานโฆษณาคือน้องคาปิบาร่าคาปิบาร่านะครับก็น่ารักดีนะนักดีแบรนด์อื่นไม่มีนะคาปิบาร่าเนี่ยผมยังไม่เคยเจอแต่หมาแมวหรืออะไรผมเจอบ่อยเจอบ่อยมากเนี่ยอันนี้แมวสีสว่างเพราะเมื่อวานเราเพิ่งเล่นกันวิเชียรมากวิเชียรมากร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรที่เราไปเล่นกันไม่เตรียมไม่ละเอียดก็ได้พี่โปรเซียนใช่เข้าทุกอย่างเลยไปตอนไหนก็ได้เอาโยเวนตันเฮียคนอย่างเยอะแต่ผมว่าคาปิบาร่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารู้เลยว่าใครใช้คาปิบาร่าคือต้องเป็นคนที่ใช้มีมิกฟลิปแน่นอนอ่ะเพราะมีแค่เขาคนเดียวที่มีอ่ะโอเคสเปคของเขากับแบงค์ครับผมตัวเฉียวมีมิกฟลิปครับผมนะครับหน้าจอด้านในครับขนาด 6.86 นิ้วขนาด 6.86 นิ้ว refresh rate 120 120ครับ adaptive ได้ตั้งแต่1ถึง120เป็น LTPO ครับผมนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอด้านในนี้พิเศษมากครับผม 3,000 นิตสูงสุด 3,000 นิตนะครับเวลาพีคสุดแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ก็เยอะนะครับก็เยอะนะตัวจอด้านนอกครับแบงค์อันนี้ใหญ่สุดเขาบอกว่าใหญ่สุดในตลาดขนาดครับแบงค์ 4.1 นิ้วไม่ใช่มีหลายคนเข้าใจผิดเหมือนกันขนาดจริงๆไม่ใช่ 4.1 นิ้วขนาดจริงๆคือ 4.01 นิ้วประเด็นคือเขาบอกว่าเขาใหญ่สุดในโลกใช่ป่ะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเล่นเนี่ยก็คือ Honor Magic V Flip อ่ะ 4.0 นิ้ว
เขาใหญ่กว่าแค่ 0.01 ใช่หรอใช่คือถ้ามาวางเทียบกันเนี่ยคุณอาจจะแยกไม่ออกเลยก็เป็นความขิงของเขาทีนี้จอร์แดนโน่ refresh rate ครับผมให้มาเป็น120เหมือนกันหลายๆยี่ห้อเนี่ยจอร์แดนโน่ยังเป็น60ใช่ตัวนี้ก็ให้มาเป็น120แล้วครับแล้วก็เรื่องของตัวความสว่างจอร์แดนโน่ตัวนี้สว่างเท่าไหร่เหมือนกันเลย 1,600 นิตนะครับแล้วก็พีคสุดก็ 3,000 นิตนี่คุณดูเลยใช่สว่างจริงจอร์แดนโน่เนี่ยเมื่อก่อนเราจะเอาไว้แค่แบบมอนิเตอร์อะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าเล่นแอปนิดนึงเนาะใช่ครับตอนนี้คือใช้แทนได้เลยอ่ะทีนี้ตัว CPU ด้านในครับแบงค์อันนี้คือความจี๊ดเหมือนกันCPU ที่ให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 3ใช่ตัวท็อปของร้านแรมให้มา12พร้อมกับขยายเพิ่มได้อีก4แต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้ Solid 256แล้วก็สามารถอัพขึ้นไปได้สูงสุดที่ประมาณ 1TB นะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มา4780มิลลิแอมพร้อมกับฟาชาร์จ67วัตต์ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่มันใกล้เคียงกันอย่าง Honor ครับ Honor เนี่ยให้มา 4,800 ก็คือมากกว่า20มิลลิแอมซึ่งใช้งานจริงก็คงไม่ได้ต่างเผลอๆมี Mi Flip อึดกว่าเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยให้มาเป็น8 Plus Gen 1ตัวนี้เป็น8 Gen 3แล้วก็เลยนาโนเมตรก็ต่างกันความร้อนอะไรก็ต่างกันนะครับตัวกล้องหน้าความละเอียด32ล้านนะครับเป็นกล้องหน้าที่ใช้กันอยู่ในพวกเรือธงตัวก่อนๆทีนี้ในส่วนเซ็นเซอร์หลังครับแบงค์เซ็นเซอร์หลักเนี่ยความละเอียด50ล้านนะครับเป็นเซ็นเซอร์ Sony แล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ขนาดรูรับแสงเนี่ยกว้างมากประมาณ f1.7 ครับถ้าให้เทียบเนี่ยเท่าที่ผมนึกออกนะน่าจะใกล้ๆกันเลยกับเซ็นเซอร์หลักของ Galaxy Z Flip 6ก็คือเป็นเบสมาตรฐานของเรือธงในตอนนี้นะครับสำหรับมือถือจอพับแบบนี้แต่ว่าจุดเด่นของเขาคืออยู่ที่ตัวเลนอีกตัวนึงโดยปกติแล้วเนี่ยมือถือจอฟลิปอะครับอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นเลนที่เขาเรียกว่าเลนอัลต้าไวด์ก็คือเก็บมุมมองกว้างเพราะว่าคนที่ใช้มือถือจอฟลิปแบบนี้ส่วนใหญ่คือเอาไว้ถ่ายตัวเองนะครับหรือว่าไว้ถ่ายกลุ่มเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้แต่มีมิกฟลิปอะคิดต่างเขาบอกว่าเลนตรงเนี้ยเขาเอาไว้ใช้ในการถ่ายพอร์ตเทรตให้คนอื่นได้หรือเป็นเทเลโหมดซูมไกลๆได้เป็นถ่ายคอนเสิร์ตอะเป็นเลนเทเลโฟโต้ระยะ 2x Optical 2x ใช่ก็คือความละเอียด50ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ของ Omnivision นะครับแล้วก็สามารถใช้งานคู่กันในโหมดพอร์ตเทรตแบบไลก้าได้มีการจำลองระยะเลนพอร์ตเทรตเนี่ย4ระยะซึ่งเป็นมือถือจอฟลิปตัวเล็กแบบนี้ตัวแรกของโลกที่ถ่ายพอร์ตเทรต4ระยะได้ปกติแล้วมือถือจอฟลิปแบบนี้มันก็ได้แค่ 1x กับ 2x เนาะ 3x นี่ก็เก่งแล้วเหี้ยนี่ลอบเลย4ระยะและน่าจะเป็นมือถือจอฟลิปเล็กตัวแรกของโลกที่ถ่ายวิดีโอ 8K ได้เฮ้ยขนาดซัมซุงอ่ะซัมซุงยังถ่ายได้แค่ 4K 60นะครับตัวนี้ลอบไปเลย 8K 24เฟรมแต่ใช้งานจริงได้มั้ยเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่ามันทำได้มันมีมาให้นะใช่เหี้ยแบบโคตรบ้ามือถือจอฟลิปเล็กนี่มันทำอะไรยากนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องโดนอัดไว้อยู่ในตรงนี้ในส่วนข้างบนข้างล่างเนี่ยเป็นแค่แบตอีกอันนึงนะครับที่อยากคุยก็คือตัวนี้มีจุดเด่นของ Xiaomi หลายอย่างที่ผมชอบครับ1ก็คือ AI Infrared ยังมีมาให้อยู่2คือลำโพงคู่มีมาให้นะครับ3ไอ้การพับของจอพับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเจนแรกนะพับได้สูงสุดเนี่ย 500,000 ครั้งครับโคตรที่โคตรเยอะใช่ทีนี้เกือบแล้วเกือบตัดออกเท่านี้จะขายไม่ออก จุดที่มันขาดหายไปถ้าเกิดว่าเราเทียบกับพวกอินเตอร์แบรนด์ทั้งหลายแหล่หนึ่งก็คือพวกฟีเจอร์อย่างกันน้ำกันฝุ่นที่มันแบบโหดๆนะมันไม่มีมาให้ตัวนี้ยังไม่มี IP rating มาโชว์ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทนได้ไหมสองก็คือ wireless charge ยังไม่มีมาให้หลายๆแบรนด์อย่างเช่น Samsung เงี้ยมี wireless charge มาให้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เวลาใช้งานก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายเป็นจุดที่ Xiaomi มักจะพลาดเสมอเลยนั่นก็คือความเร็วของพอร์ตยังเป็น USB 2.0 นะครับก็ถือว่ามันเศร้าไปนิดนึงนะครับเล่นอะไรต่อดีลองฟังเพลงดูไหมพวกลำโพงพวกมือถือจอฟลิปแบบนี้ลำโพงมักจะไม่ค่อยดังโดยหัสเดิมแล้วใช่ก็หึงนะเบสดีว่ะนุ่มๆเมื่อกี้เราฟังมาแล้วมิติเสียงดีความดังดีแต่ก็เหมือนกันเลยกับมือถือจอพับส่วนใหญ่ที่ต้องเร่งวอลลุ่มเยอะๆ 80% ขึ้นถึงจะดีแต่ถ้าเทียบกับ Xiaomi ถ้าเป็นมือถือปกติให้คุณนึกภาพออกนะดีกว่า 15,000 ตอนนี้ จริงแม่งแบบเนี่ยสมราคาหน่อยนึงว่ะทีนี้จอด้านหน้าของเขาอ่ะแบ็คครับผมตรงเนี้ยมีฟีเจอร์ Always On นะครับอย่างเช่นวันเวลาแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นเราไม่ต้องมาคอยนั่งจิ้มอยู่เราแค่เงยขึ้นมาปุ๊บเอาเห็นแล้วว่าเป็นยังไงแล้วถ้าอยากจะดูก็แตะนิดนึงมันจะเซฟแบตให้มันจะไม่เข้าหน้าเมนูหรือเข้าหน้าอะไรนะครับถ้าเราไม่เซฟน็อกๆไว้นะเห็นไหมโดนอะไรมันก็จะโชว์แค่นี้ซึ่งมันก็จะช่วยประหยัดแบตไปอีกนะครับแล้วเราอยากจะเล่นอ่ะก็กดปุ่มไปทีนึงจึ๊บนี่น้องคาปิบาร่าก็จะวุ้บมาหาเราแล้วก็ปุ่มที่ใช้เปิดกล้องแม่งใหญ่กูชอบเบอร์เริ่มเลยคือผมว่าเขาน่าจะทำให้มันบาลานซ์กันระหว่างปุ่มกับเลนกล้องใช่ไม่งั้นมันจะแบบไม่บาลานซ์กันเนี่ยดึงปุ๊บมันก็จะเข้าหน้า UI กล้องจอเนี่ยใหญ่มากใหญ่แบบบึ้มๆเลยบึ้มจริงแล้วก็เป็นสแควร์นะครับประมาณแบบคล้ายๆ1:1อ่ะมันไม่ได้สแควร์เป๊ะหรอกแล้วก็เลือกสลับเลนได้แต่ไม่ชินเพราะว่าเวลาผมเล่นมือถือจอฟลิปแบบนี้ส่วนใหญ่คือกดปุ๊บมันจะเป็นอัลต้าไวด์อันนี้กดปุ๊บคือเป็นกล้องซูมเห็นไหมเนี่ยเห
เห็นนะมันจะเป็นกล้องซูมแทนอ่ะให้ดูอีกนิดนึงทีนี้เวลาเราเลือกเลนใช่ป่ะมันสามารถเลือกสีหรือว่าเลือกเขาเรียกอะไรนะสไตล์ของไลกาได้ไม่ต่างกับมือถือไลกาปกติเลยเช่นคุณจะเอาไวแบรนด์หรือว่าไลกาที่เป็นออเทนติกสีมันก็จะแบบแบรนด์คนละแบบกันออเทนติกมันเหมือนจะจืดกว่าจะได้ไดนามิกเรนที่กว้างแต่ว่าผมอะส่วนตัวแล้วผมชอบไวแบรนด์ของไลกากว่านะครับแล้วก็ชัตเตอร์ไทป์ก็คือเราจะแตะไหมหรือจะวอยหรือจะปามชัตเตอร์เพราะว่ามือถือพวกนี้ที่บอกว่าเขาทำมาเพื่อคนที่เป็นสายแบบเซลฟี่อะนะครับซึ่งก็ทำได้หลายแบบวอยก็ได้ถ้าวอยนี่ยังไงชีสเหรอชัตเตอร์ชีสเหรอไม่รู้ชีสชีสเดี๋ยวพูดแบบคนจีนวะชีสเอาได้เฮียได้เฉยยันแม่มันจะไม่ออกชีสมันออกชีสชีสเยอะไม่รู้อย่างนี้เลยแล้วถ่ายจริงได้เฉยด้วยอย่างที่บอกว่าซอฟต์แวร์จีนเขาต้องปรับจูนให้มันเข้ากับคนบ้านเขาสิสำเนียงอาจจะยังไม่เป็นถ้าปาล์มล่ะถ้าปาล์มปาล์มง่ายแล้วปาล์มนี่โอเคนี่โอเคนี่โอเคถ้าทัชอ่ะถ้าทัชก็ประมาณนี้ว่าแตะปุ๊บแตะปุ๊บถ่ายปั๊บเฮ้ยทั้ง3อย่างนี้เปิดพร้อมกันได้ทำได้เหมือนกันสะดวกอันไหนเอาอันนั้นใช่ก็เปิดได้หมดไปเลยซึ่งก็เปิดทั้ง3อย่างเลยก็ได้ถ้าเอาชัวร์ Portrait Mode ก็อยู่ในนี้น่าอย่างกับไททันแต่เหมือน Portrait มันได้แค่1เองเหรอเพื่อนมันปรับแบบตัวอื่นไม่ได้เห็นป่ะเฮ้ยแปลกนิดเดียวไม่ใช่สิมันควรจะใช้ได้ป่ะเอออันนี้เป็นจุดพิจารณาแล้วกันเพิ่งเจอว่าแบบใช้ Portrait 2x ไม่ได้มี 2x มาให้แต่ไม่ยอมให้ใช้นะครับแล้วก็ Pocket Mirror ก็คือเอาไว้เหมือนดูหนวดเคราดูอะไรเงี้ยก็คือเป็นกระจกอ่ะทีนี้ให้ดูนิดนึงตัววิดีโออันนี้คือไฮไลท์เลยกูชอบมากยังไงวิดีโอที่เราถ่ายได้ 4K 24เฟรมเฮ้ยไอ้งั้นก็ไม่ได้เท่ากับ Samsung แล้วดิ Samsung 60ป่ะใช่ Samsung คือ 4K 60โดยการไม่เปิดจอข้างในนะมันจะได้แค่ 4K 30แต่ถ้าเปิดจอในก็คงถ่าย 8K ได้เอ้ยอันนี้ผมว่า Samsung เหนือกว่าว่ะเปิดปิดกันสั่นได้นะครับพวก Steady Video นะแต่ถ้าเกิดว่าเปิด Steady Video อ่ะจะได้แค่ Full HD เฮ้ยมีข้อจำกัดเยอะอยู่นะครับถ้าจะใช้แค่กล้องหน้าอย่างเดียวนะใช่ๆครับเนาะใช่น่าสนใจว่ะดีนะที่แบบได้เล่นก่อนเพราะว่าในสเปคที่เราดูอ่ะทุกอย่างมันดูเหนือคนอื่นไปหมดเลยแต่พอมาเจาะดูจริงตอนใช้งานเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องรู้ไว้ก่อนไม่งั้นคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ได้ใช้เดี๋ยวคุณอาจจะงอนเดี๋ยวลองเซฟี่กับแบงค์ดูจอด้านในจริงๆก็ไม่แย่เด้มันจะมี AI ตะเกียบมาตรวจเช็คหน้าผมแล้วก็ทำให้มันบิวตี้ด้วยแต่กูสีมันก็แปลกๆหมดตุนๆใช่ป่ะคิดเหมือนกันไม่บีหนึ่งเป็นเซียนตุนเลยใช่ไหมจริงเพราะว่าสีมันยังแปลกๆอยู่นะโอ้โหแต่ตัดขอบเนียนไหมเนียนอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็สีไม่แหกผมชอบส่วนวิดีโอด้านในตรงนี้ถ่ายได้ที่เอ้ยจอด้านในถ่าย 4K 60ได้ถือกล้องนี้ที่เขาโม่ยอกยอกยอกดูนี่ดูนี่สวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับ 4K 60ครับออโต้โฟกัสไหมนะไม่ออโต้โฟกัสหรอหรือมันออโต้แต่ว่ามันต้องแบบมีระยะของมันไหมไม่ออโต้โฟกัสแต่ดีไหมดีนะผมว่าโอเคเลยอะลองวางดูนี่โอ้แต่เขาพับเองเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวจริงแล้วเวลาเราพับอ่ะพรีวิวมันต้องไปอยู่ข้างบนป่ะวะอยู่ข้างล่างทั้งนั้น What?ส่วนอันนี้ใช้จอนอกในการมอนิเตอร์มันจะช่วยลดปัญหาของทางบ้านของเราเนี่ยเราสามารถฟลิปไปใช่ป่ะแล้วก็ให้แฟนเราที่จะถ่ายรูปอ่ะดูไว้ปัญหาเดียวเป็นปัญหาของทุกบ้านอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินนเป็นแฟนผมแล้วกันสมมตินนเป็นแฟนผมแสนจะหึงแล้วมันจะแบบไม่มีปัญหาคือเธอถ่ายเราทำไมอ้วนจังอ่ะมึงดูแล้วมึงถอยเอามึงจะท่าไหนอะไรยังไงมึงเอากูกดอย่างเดียวกดแช่ไหนทีนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งเราทำได้คือเราสามารถถ่ายมาสเตอร์ซีนีมาได้นะครับเป็นซอฟท์โทนแอนด์ฟิล์มสไตล์คัลเลอร์ก็คือผมเคยถ่ายไอตัวมาสเตอร์ซีนีมาเขาอะในเฉียวมี14อัลต้ามาแล้วโทนสีคล้ายๆกับ SCD โทนมากๆนะครับก็คือใครที่เป็นสายคัลเลอร์เกรดดิ้งนะแบบแต่งต่อนิดนึงหรือว่าฟีลแบบมาสเตอร์ซีนีมามันพอเติมได้อีกนิดนึงนะครับโดยที่แบบไฟไม่ช้ำมากดูโต๊ะนะลองดูสีโต๊ะนะสีโต๊ะนะนี่คือสีไม้ใช่ป่ะแต่พอเรากดปุ๊บอะ oh. มันจะจืดไปเลยซึ่งการที่มันจืดครับไม่ใช่ข้อเสียนะการที่มันจืดคือมันจะเก็บไดนามิกเรนจ์ได้กว้างขึ้นแล้วก็ไฟมันจะไม่ช้ำ ในส่วนของการถ่ายรูปปกติครับเราซูมได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 20x ซึ่งหายากมากและเป็น 20x ที่มีคุณภาพแน่ๆเพราะว่าคุณมีเลนเทเลมาให้แท้ๆครับแล้วคุณดูเนื้อไม้ตรงเนี้ยแถวเนี้ยคุณยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะนี่คุณดูเนื้อไม้ตรงนี้พร้อมกับเล็บขบผมกับแบงค์คุณดูดิแน่คุณซูมได้ขนาดเนี้ยหายากเนี่ยโอ้โหแบงค์เหี้ยโคตรเห็นเลยคุณเห็นเซียนไม้ป่ะนี่คือสิ่งที่มันทำได้เว้ยหายากนะมือถือที่มันจะแบบซูมได้ขนาดนี้หรือว่าแบบอ่ะผมซูมทีมงานข้างหลังให้ดูแล้วกันอ่ะสมมติผมอยากจะซูมแบบไปดูกล้องที่เขาถืออยู่ไกลๆเลยนะนี่ทีมงานผมอยู่ไกลมากนะครับไกลเกินกว่าที่มือถือทั่วไปมันจะไปถึงได้อ่ะอ่ะคุณดูนะนี่คือระยะเขาซึ่งเดี๋ยวเราจะปิดหน้าไว้เพราะว่าเขาเป็นคนดังแต่ให้เห็นก่อนว่าประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยผมซูมไปหาเขาคือผมเห็นนาฬิกาเขาเลยที่เขาใส่อยู่ซึ่งก็เป็นนาฬิกาเฉียวมีเช่นเดียวกันหรือยี่ห้อของขาตั้งกล้องหรือระยะเลนที่เขาใช้คุณดูดิ FE 4/24 105 GOFS คือเห็นเลยอ่ะมึงอ่านได้อ่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรทำได้กับมือถือจอฟลิปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้คุณดูว่า iPhone 12มันทำแบบนี้ได้ไหม iPhone 12ของแบงค์ได้เท่านี้สูงสุดแล้วนะก็คือประมาณเท่าไหร่ 5x พยายามซูมให้เห็นว่าเทียบกันระหว่าง
iPhone 12กับ Mi Mix Flip ซึ่งก็เป็นมือถือจอพับนะครับเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะคุณดูแล้วกันเหตุย่ำเรื่องของผมเลยให้ดูแล้วกันว่าแบบคนนึงอ่ะอ่านรู้เรื่องอีกคนนึงอ่านไม่รู้เรื่องคือเราก็อยากจะเอาตัวอื่นมาเทียบให้ดูแหละแต่ว่าไอ้ตัวอื่นของเราคือมันเป็นมือถือเรือธงที่มันซูมได้ไกลเราอยากให้เห็นว่าถ้าคุณเทียบกับมือถือจอพับโดยปกติทรงมันจะประมาณนี้แหละเนี่ยนี่คือมือถือจอพับปกติเพราะทุกคนคือหลักแล้วก็วายใช่ป่ะไม่มีใครหลักแล้วก็ซูมเลยเนี่ยคุณดูดิแม่งเห็นดีเทลเนี่ยเนี่ยอ่ะมึงดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยโหแม่งคนละโลกเลยดูคือมันคนละแบบจริงๆครับอันนี้มันชัดกว่ามากๆอันนี้คือสายแบบว่าซูมไกลด้วยคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ถ่ายคนด้วยนะครับทีนี้พอถ่ายคนครับด้วยความที่ว่าเราอยู่ในสตูดิโอเนาะยังไม่ได้ไปถ่ายคนระยะก็จะมี1 2 4ให้ได้ใช้งานในมุมมองปกติแล้วก็ในโหมดพอร์เทรตจะมีสไตล์โทนเค้าเรียกว่ามาสเตอร์พอร์เทรตกับไลก้าพอร์เทรตมาให้ได้ใช้งานซึ่งผมว่าผมใช้ไลก้าพอร์เทรตดีกว่าเราซื้อมือถือไลก้ามาเพราะต้องการใช้ไลก้าแล้วก็เลนเทเลตัวนี้ความพิเศษคือมันเข้าใกล้ได้ด้วยเหมือนจะรองรับฟีเจอร์มาโครด้วยป่ะแต่ว่าระยะมันไม่ไกลครับระยะมันประมาณเนี้ยอันนี้กี่นิ้วได้ประมาณ 2-3 นิ้วได้ป่ะแต่ถ้าเป็นเลนหลักครับเดี๋ยวผมเข้าใกล้เลนหลักให้ดูเลนหลักก็ประมาณเดียวกันเลนหลักถอยมานิดนึงเพราะเลนหลักเซ็นเซอร์มันใหญ่ก็โอเคนะเว้ยคุณดูดินี่คือเลนหลักใช่ป่ะเนี่ยเลนหลักเดี๋ยวครอบไปให้ดูนี่คือเข้าใกล้นะแต่ถ้าเป็นเลนเทเลอะประมาณนี้เลยก็เข้าใกล้อยู่ไม่แย่จริงใช้ได้เลยเดี๋ยวผมดูดวงให้เลยอันทีนี้ตัวอย่างวิดีโอครับแบงค์วิดีโอเนี่ยจะมีหลายโหมดมากจะมีมูฟวี่โหมดนะครับที่มันเป็นสีจืดๆมีโปรโหมดนะครับที่เอาไว้คัสตอมนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นแล้วก็มีวิดีโอที่คุณสามารถคัสตอมคุณภาพได้สูงสุดที่ 8K 24เฟรมซึ่ง 8K 24เฟรมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเสียไปเลยก็คือเรื่องของตัว motion tracking เรื่องของตัว steady เรื่องของตัว frame rate เรื่องของตัว master cinema tone ถ่ายไปหมดเอาไว้แบบว่าถ่ายเป็นเหมือน footage ถ่ายแบบถ่ายไฟล์ใหญ่ๆมาครอบทีหลังอะไรเงี้ยส่วน 4K 4K คุณถ่าย super macro ได้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ super macro อยู่เห็นไหมถ้าเราลองถ่ายอะไรใกล้ๆดูว่าเหมือนซูเปอร์มาโครจะช่วยร่นระยะเข้าใกล้ได้มากกว่าประมาณ2เท่าแสดงว่ามีประโยชน์อ่ะให้คุณดูแล้วกันอันนี้คือปกติที่เราไม่ได้ใช้วิดีโอซูเปอร์มาโครเหมือนซูเปอร์มาโครจะช่วยร่นระยะเข้าใกล้ได้มากกว่าประมาณอันนี้คือซูเปอร์มาโครนี่เลยกี่เซนได้วะเพื่อนก็ประมาณนั้นแหละประมาณมีประโยชน์ไหมสองนิ้วสามนิ้วถ้าไม่ได้ใช้ซูเปอร์มาโครส่วน 4K 60ใช้งานได้ทั้งกับเลนหลักแล้วก็เลนเทเลดีเยี่ยมได้สักทีแต่ว่า HDR เนี่ยได้แค่ 4K 30นะ 4K 60ไม่ได้แต่ Samsung เหมือนจะได้ อันนี้ก็มีความต่างกันอยู่โอ้แล้วแฟลชมาแล้วมาแล้วในที่สุดแฟลชนี่คือต้องมาสั่งงานจากจอด้านในแล้วดูหลับตาเพื่อนเดี๋ยวตาบอดดูหน้าแบงค์ที่มันเงยออกมาดูกล้องนั้นนะโอ้แฟลชอย่างแรงอ่ะแฟลชโคตรแรงเลยผมกำลังกังวลอยู่เหมือนกันว่าแบบแฟลชที่มันอยู่ใกล้กับเซนเซอร์มันจะรบกวนหรือเปล่าเออกำลังคิดอยู่ลองดูดิสมมติว่าผมใช้เลนเทเลใช่ป่ะแล้วผมกดเปิดแฟลชก็ไม่ได้เข้ามารบกวนอะไรนะแต่ว่ามันสว่างมากครับสว่างถึงขั้นที่ว่าอยู่ตรงนู้นอ่ะยังเห็นเลยอ่ะให้ดูนะให้ดูกล้องซึ่งอยู่ห่างกับเราประมาณแบบเมตรครึ่งนะกูดูแฟลชที่มันฉายไปอันนี้คือไม่ได้เปิดแฟลชครับสว่างถึงขั้นที่ว่าหยุดแล้วนี่เปิดแฟลชมึงดูเลนกล้องกูดิทะลุไปถึงเลนกล้องตรงนี้เลยครับแล้วทีมงานผมก็คือตาบอดไปแล้วตอนนี้กำลังไปหาหมออยู่หมอเลสิกไม่หมอนวดเหมือนเราคุยเรื่องนี้กับทีมงานเมื่อเช้าครับว่าเอ้ยคนที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยมันต้องเป็นฟิลประมาณไหนกันวะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้มือถือจอฟลิปแบบนี้คือคนต้องการเหมือนกับเอาไว้เซลฟี่ตัวเองวันแฮนด์เพราะว่าทุกคนมีเลนส์ออโต้ไวหมดใช่ป่ะคือเขารีเสิร์ชมาแล้วว่าทุกคนต้องการเลนส์ออโต้ไวดีๆคู่กับเลนส์หลักดีๆในมือถือจอฟลิปแบบนี้แต่มีมิกฟลิปคือฉีกเลยเออไม่ใส่ออโต้ไวแต่ใส่เทเลแทนซูมไปเลยนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้งานกล้องตัวนี้คือจะต้องมีคนอยู่ข้างหลังคนนึงเพื่อถ่ายหรือเหมือนมึงกับกูพ่อบ้านใช่พ่อบ้านก็คือลาแฟนอยากให้ถ่ายรูปให้ก็มีกล้องพอร์เทรตไปถ่ายเขาสวยๆงามๆวันนี้ไม่พอใจก็ให้เขาดูเองใช่หรือคนที่เป็นสายคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบมีบัตร VIP นะครับก็คือสามารถจะเข้าใกล้ได้ในระดับซูมไประยะสัก5เมตร10เมตรยังพอเห็นอยู่ผมก็โอเคนี่ลองเล่นในตัวด้านหน้านิดนึงแบงค์นี่ออเตอร์สกรีนจัดไปออเตอร์สกรีนแอดอะไรได้บ้างมีล็อกสกรีนนะครับที่คัสตอมได้มีเซตติ้งได้เพียบเลยนี่น้องออเตอร์ยังได้เลยน่ารักเกินก็นี่เป็นแบบดอกมงดอกไม้มีแบบไวเปอร์แบบนางแบบแบบเฟสเฟียนก็มีนะเพราะว่าพอแบบนี้ใช่ป่ะมันเหมือนกับมันเซตมาเลยดูดิเนี่ยมันจะเว้าหลบไว้ให้เดี๋ยวลองแอดดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นป่ะมันเซตมาเลยเว้ยจากโรงงานให้มันแบบมันแบ่งโซนกันเลยอ๋อนี่นางแบบนี่เวลานี่ปิดกล้องคือเหมือนกับไอ้ตรงที่มันเป็นแบบจุดปิดก็คือกล้องมันล้ำเข้ามาเนี่ยเขาทำให้มันเป็นพาร์ทหนึ่งของไวเปอร์ไปเลยง่ายดีเออสวยสวยสวยแล้วก็สวยด้วยแต่จะตั้งในรูปว่าอย่างไรทำไมครับไม่ได้มีปัญหามีปัญหาโพรงจมูกมีปัญหาคนทางบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะดูแบบเฟสเฟียนหน่อยก็คือช่วงเวลาเห็นป่ะเวลาปกติมันจะเป็นหลบหลบมุมมุมอะไรนี่เนาะอันนี้คือโชว์ไปเลยคือแบบใหก็แบ่งแยกกันชัดเจนเนี่ยไอ้นี่เป็นอันเล็กใช่ป่ะนี่เป็นอันเล็กใช่ป่ะพอกดปุ๊บมันก็จะขยายถ้าเป็นธีมที่เขาเซตมาแล้วอ่ะสวยแล้วดูแบตเตอรี่อ่ะใช่ยังเจ๋งฮะลองดูว่าอันนี้มันจะครึมๆหน่อยกดเลยโอ้ยดูว่ะดุอันนี้ดุเออคิดอยู่เหมือนกันคิดอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองดูน้องตัวนี้ก่อนชอบครับนี่อ่อนว่ะเฮ้ยเหมือนมันไม่ได้ซ้ำๆกันปะตะกี้มันไม่มีนะตะกี้ไม่ได้เลียมือเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออน้องคาปิบาร่าก็ใช่นะตอนแรกก็ส้มวางบนหัวเนี่ยมันจะมีแบบ3-4อันที่มันวนๆอยู่เนี่ยอันนี้ถูมีอยู่3อันที่วนๆเนี่ยอันนี้ทำเฉยเมยเห็นไหม
แล้วก็อะไรพิกเจ็ตหรอพิกเจ็ตนี่อันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงกล้องเมื่อกี้ไงอ๋อไอตัวตะกี้ป่ะแมนถ้าเราบวกเวลาแบบอ่ะงั้นก็กูมีเวลา2แบบดิมีเวลาแบบคลาสสิกแล้วก็มีเวลานี้หรอไม่ใช่อันนี้คืออันแท่งยาวๆน่ะใช่ใช่ไอตรงข้างๆใช่ป่ะแต่เวลามันซ้ำกันนะมึงไม่เห็นหรอก็ต้องเอาอันนึงออกป่ะใส่ไปให้หมดอ๋อมีอย่างก็ใส่อ่ะเดินแล้วก็มีอะไรมีมิวสิกอ่ะเอาหมดแล้วใส่หมดแล้ว5ช่อง5ช่องหมดแล้วครับโอเคไปลองเล่นกันดูนี่เป็นยังไงอ่าก็สมมติอยากควบคุมเพลงไวๆอ่ะไวๆมามากก็กดตรงนี้ได้เลยเป็นยังไงอ๋อแล้วมันก็จะเข้าแอปเพลงให้แต่เป็นแอปเพลงจีนแต่เรารีเซนต์แอปไม่ได้นะแบบว่าแบบรีแอปทิ้งอ่ะเห็นป่ะกดแล้วมันไม่ขึ้นหมายถึงว่าเคลียร์ทัสไงใช่ๆๆๆไม่ได้นี่ไงแอปที่แบบสามารถแอดเข้าไปได้เหมือนที่แบงค์บอกมีกี่แอปนะเขาบอก200กว่าแอปแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันน้อยไปหน่อยวะหรือว่าเราต้องดาวน์โหลดมาอีกว่าเนี่ยมี TikTok มาให้แล้ว1อันแอป Uber แอป Map แอปอะไรของเขาอ่ะ Alipay อ่ะเบยตู้อ่ะมีฟิตเนสอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกแอปนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ทุกแอปนะครับต้องเป็นแอปที่เขาแบบน่าจะออปติไมซ์มาแล้วถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เท่ากับ Samsung ป่ะเพราะ Samsung มันทุกแอปเลย TikTok แหละ TikTok ถ้าเป็น TikTok ก็จะหั่นเลยนะเฮ้ยเต็มบอกมองไม่เต็มทําหั่นทำอะไรกันดีไหมก็โอเคนะแค่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ perfect มันมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องรู้ก่อนอย่างที่บอกคืออย่างแรกเลยนะที่เท่าที่ลองเล่นมากับแบงค์คือ1 setting กล้องจากจอด้านหน้ามันไม่ได้เหมือนกับ Samsung ที่เปิดข้างในกับใช้ข้างนอกเหมือน setting เดียวกันนี่เข้าใจได้2ก็คือพวกแอปด้านนอกเนี่ยนะครับบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เช่นเนี่ยพวกเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเหมือนเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยมันก็จะกั้นไว้เลย TikTok ก็จะกั้นไว้เลย3ต่อ4เนาะใช่เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะกั้นไว้นะครับกั้นไว้เผื่อว่าแบบใช้งานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางตัวที่เราเล่นเนี่ยมันล้ำเข้าไปได้เลยแต่มันก็จะเกะกะหน่อยนึงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณมองคุณเป็นยังไงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเต็มนะไม่ได้ใช้งานประมาณนี้กับเรื่องของ Lenovo Y ที่มีมาให้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการใช้อะไรคุณต้องการเป็นคนถ่ายให้คนอื่นหรือชอบให้คนอื่นถ่ายให้เราใช่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าตามยุคสมัยหรือว่าตามคนส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ตัวนี้จะตอบโจทย์สายกีกหรือว่าคนที่มีคอนดิชันบางอย่างที่ต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคนที่แบบชอบใช้งานกล้องไลกาก็เป็นยี่ห้อเดียวที่ทำได้แล้วก็คุณภาพกล้องที่เราลองเล่นเมื่อกี้ก็ดีนะไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนในอนาคตเข้าไทยซอฟต์แวร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเครื่องนอกอย่างเช่นเครื่องจีนเนี่ยครับกับเครื่องไทยอ่ะซอฟต์แวร์คนละตัวแน่นอนแล้วสเปคบางอย่างก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะได้จ้ะครับส่วนการเทสเกมมีไหมลองเครื่องไทยดีกว่าลองเครื่องไทยดีกว่าลองเครื่องไทยดีกว่านะครับโอเคใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมี่มิกฟลิปคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้นะครับแค่นั้นแหละจริงๆแล้วในไทยเหมือนจะมีอยู่นะมีคนที่แบบว่าได้ลองเล่น Day 1เนี่ยเหมือนจะเป็นช่องพี่ซีป่ะมีช่องพี่ซีคนนึงแล้วก็ช่องพี่พัทอีกคนนึงนะครับที่ได้เล่นเครื่องจริงนะครับใครที่อยากจะหาข้อมูลก่อนซื้อก็ไปดูได้แล้วก็รอเข้าไทยตัวนี้โอกาส 90% จะไม่แทงลงแล้วใช่มั้ย90นี่แหละเผื่อ 10% ไว้เผื่อวุ่นโอเคเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นมีมิกโฟล์4ครับผมครับผมนี่อยู่นี่เลยนะครับมีมิกโฟล์นี่ไม่เข้าไทยแน่นอนอยู่แล้วดูไว้ขำๆนะโอเคคลิปต่อไปเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องตั้มยังแล้วก็แบงค์เกมจ๋าด้วยเกมจ๋าจะ 200,000 ละใช่นี่ซับยอด3ครับส่วนตั้มยังก็ใกล้ล้านละหัวล้านหัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัทบ๊ายบายมั่วมั่วแล้วมั่ว I miss you แล้ว I miss you